สวัสดีครับเด็กๆมาพบกันอีกแล้วมาต่อจิ๊กซอกันเหมือนเดิมนะครับมาดูกันว่าตัวนี้คือตัวอะไรนะครับโอเคไปกันเลยครับเราเข้ามุมก่อนเลยนะครับอันดับแรกตัวต่อมาน่าจะเป็นตัวนี้ใช่ครับถูกต้องครับตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะครับตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับเด็กๆไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมครับเด็กๆใช่ครับตัวต่อไปตัวนี้ใช่ไหมครับเด็กๆไม่ใช่ตัวนี้ก็ไม่ใช่นะตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ก็ไม่ใช่อ้าวจะหมดแล้วตัวนี้ใช่ไหมก็ไม่ใช่นะฮะตัวนี้ถูกต้องครับตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องตัวนี้โอเคถูกต้องไหมครับเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้น่าจะมุมนี้นะครับโอเคถูกต้องครับตัวนี้ต่อตรงนี้โอเคเริ่มเห็นหรือยังครับเป็นรูปอะไรโอเคเห็ดเสร็จแล้วครับนั่นคือตัวหอยทากนะครับเด็กๆเป็นไงครับสวยไหมโอเคไปดูตัวต่อไปเลยครับผมโอเคครับมาลุยกันต่อเลยเด็กๆน่าจะเห็นแล้วมันคือตัวอะไรมันเหมือนกระรอกหรือว่าเป็นกระต่ายนะโอเคไปดูกันเลยครับเราจะเอามุมนี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนี่ผมพอตั้มน่าจะใช่ตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ครับตัวตอบตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับลองทุกตัวเลยตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับตามมาน่าจะเป็นตัวนี้นี่ไงถูกต้องครับตัวไหนต่อไปครับตัวนี้ไหมฝั่งนี้นะครับอาจจะใช่ฝั่งนี้นะเอาไว้ตรงนี้ก่อนตรงนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมก็ไม่ใช่น่าจะตรงนี้เอาตรงนี้ก่อนนะตรงนี้ใช่ไหมครับถูกต้องฝั่งนี้ครับถูกต้องครับสุดท้ายแล้วเสร็จเรียบร้อยนั่นคือเจ้ากระต่ายนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พ่อตั้มตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายเด็กๆ